เคยชิมไหมครับร้านนี้ผมไม่พูดดีกว่าแต่ว่าหาผมบูลลี่หาทำไมนะครับสามพ่อแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดกระต่ายมั่งคั่งนะครับอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านขนมหวาน10บาทนะครับเป็นขนมไทยนะขายดีนะครับราคาถูกนะน้องทองแพงก็มีนะครับแล้วก็ตัวเขียวนะหัวดำนะครับโอเคครับ10บาทเองนะนี่เป็นอะไรครับแล้วก็ได้จ้าวันนี้ลงกี่หม้อครับวันนี้10หม้อค่ะ10หม้อนะครับจ้าขายวันไหนครับที่นี่ครับจันกับพุธครับพี่จันกับพุธ2วันนะครับแต่ตลาดมีจันพุธพฤหัสเสาร์ครับตลาดมี4วันนะครับพี่4วันมามาได้ขายกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณ4โมงเย็นถึง2โมงครับสุกเสาร์อาทิตย์ขายที่เวอร์มาร์เก็ตนะครับมีดอนไหวที่ดึงดอนไหวแล้วครับไปขายวันไหนครับดอนไหววันพุธกับวันเสาร์วันพุธกับวันเสาร์สาขาหนึ่งอ๋อสาขาหนึ่งแล้วครับอันนี้เป็นสาขาสองแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเลยนะจ๊ะ10ถ้วยเลยจ้าอะไรครับวันนี้นี่ถั่วดำพี่ถั่วดำอยู่ที่ร้านนี่มีรับสั่งทำไหมครับรับสั่งไม่ได้คนทำไม่ไหวทำไม่ไหวนะทำไม่ไหวแล้วลูกน้องไม่ไหวแล้วท้องแก่มากเอาไว้ไปเจอกันได้ครับทำงานทำไม่ขาดรอผู้ขาวปิ่นเก้าเป็นอะไรครับตรงนั้นเป็นตลาดหน้าปอผู้ขาวเลยเขาเรียกอะไรอ่ะตลาดเจ้าพยาเจ้าพยาใช่คือตลาดอินดี้ป่ะฮะไม่ใช่นะมันอยู่ตรงโรงพยาบาลเจ้าพยาเลยพี่เขาจะติดกับปอผู้ขาวครับตลาดเจ้าพยานะฮะตรงไหนดีก็อร่อยปลาหมึกชิ้นครับที่อร่อยข้ามกันได้เลยครับลูกค้าต่อแถวอืม
มีวันไหนมั้งครับที่นั่นอ่ะอันนั้นเป็นตลาดทุกวันทุกวันเลยใช่ก็เจ็ดวันซ้อนครับแซ่บเลยจ้าพี่น้องมีนะนี่เป็นข้าวเหนียวเปียกหมดไปเลยไอ้บอลเคยชิมไหมครับร้านนี้ผมไม่พูดดีกว่าแต่ว่าหาผมมูลีหาทำไมนะครับอร่อยครับอร่อยว่างไหมอร่อยใช่ไหมว่างไหมแต่ผมบอกคำเดียวว่านี่ร้านขนมไทยใช่ป่ะครับแต่เจ้าของร้านทำขนมไทยไม่เป็นผมก็ไม่เข้าใจว่าขายขนมไทยได้ไงแล้วใครทำนะเขาเนี่ยแต่เขาเป็นเจ้าของร้านแต่เขาทำไม่เป็นเป็นเจ้าของร้านทำไม่เป็นขายขนมไทยแต่ทำขนมไทยไม่เป็นงงมากแต่ขายเป็นแต่เป็นเจ้าของร้านครับงงมากทำไปได้ไงอย่างเงี้ยแล้วนี่ไม่อยู่ร้านอีกแล้วอยู่ไม่ได้หรอกไม่เคยอยู่ร้านหรอกไปขายตั้งโต๊ะเยอะไม่มีดีอยู่เลยฝากเรื่องมาค่ะใครเชิญจ้าหาหนูร้านนี้เลยพี่มีนี่ก็ที่แท้เลยนะที่แท้ 100% เลยร้านนี้เป็นสูตรโบราณนะครับจ้าแล้วไปขอนุ่มไทยเชิญจ้าจะดูจะกินได้จะผัดกินได้เลยนะครับโอ้ยภายในบ้านได้จ้าข้าวเหนียวเจ็ดสิบบาทเลยนะคะสิบบาทคุณนะครับที่ชมคลิปเราจบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ